้วค่ะขาสั่นไปหมดแล้วค่ะคุณจี๊ดกลัวสิคะนี่ยิ่งกลัวเนี่ยเขาจะยิ่งแกล้งนะคะคุณจี๊ดโอ๊ยถ้างั้นคุณเน็กค่ะจี๊ดขอลงก่อนได้ไหมคะโอ๊ยโตนี่นิดอย่าเล่นนะคะคุณจี๊ดนิดอยู่ทั้งคนนะคะไม่ต้องกลัวละค่ะก็จ้วงแล้วคะไปไหนแล้วอะจวงมานี่ไม่เอาแล้วค่ะคุณนิดจวงกลัวค่ะจวงฉันบอกให้มานี่ไม่เอาดีกว่าค่ะถ้าไม่มานะฉันไล่ออกอุ้ยโอ้โหคุณนิดนะไล่ออกเลยเหรอคะมาเร็วๆเลยเฉยๆสิไปขึ้นมาไปขึ้นมาเลยมาดูว่ามันดิ้นขนาดนี้อะค่ะจวงจะไหวไหมเนี่ยนี่ถ้าคุณประจักษ์มาด้วยคงจะดีนะคะรายนั้นน่ะเป็นแชมป์แข่งม้าโปโลตั้งหลายสมัยจะได้ช่วยคุณนิดจะสอนจี๊ดกับจวงขี่ม้าคุณนิดจะได้ไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวนะคะอนิดาจวงแต่จี๊ดกลัวค่ะคุณนิดคะจี๊ดขอลองตรงนี้ได้ไหมคะได้สิคะหยุดคะเดี๋ยวเนี่ยมันเหมือนอยากให้ค่อยลงค่ะเก่งมากโอ๊ยเหนื่อยนะคะเจ็บนี้หมดเลยวันนี้ดากลับบ้านคุณประจักษ์คะจี๊ดเป็นคนชวนคุณนิดมาเองแล้วค่ะอย่าโกรธคุณนิดเลยนะคะอำไพเธอไม่ต้องแก้ตัวแทนเจ้าตัวเขายังไม่เดือดร้อนอะไรเลยไอ้ที่เธอจะไปไหนกับใครฉันไม่เคยห้ามแต่ว่าฉันเคยบอกเธอแล้วว่าเธอจะไปไหนนี่ขอฉันก่อนคนที่ฉันจะต้องขออนุญาตมีคนเดียวคือคุณพ่อส่วนคุณเป็นคนอื่นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปไหนกลับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้กลับบ้านไงจูงลงมาค่ะ
วนิดาแล้วทำไมเธอสองคนถึงไม่ช่วยคุณนิดน่ะแล้วปล่อยคุณมาจัดตามคุณนิดไปตามลำพังแบบนั้นน่ะเดี๋ยวก็เกิดเรื่องหรอกแหมพี่พันจี๊ดกับโจงเป็นผิงตัวเล็กๆนะคะจะเอาเรื่องเอาราวที่ไหนไปห้ามคุณประจักษ์เล่าใช่ค่ะแค่คุณผู้ชายมองแวบเดียวนะคะจวงนี่ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยค่ะป่านนี้ไม่รู้คุณประจักษ์ตามคุณนิดไปถึงไหนอ่ะพี่พันจี๊ดเป็นห่วงคุณนิดจังเลยอะค่ะคุณประจักษ์วันนี้ดากลับมาหรือยังยังค่ะนี่คุณประจักษ์ตามคุณนิดไม่ทันเหรอครับWhat?
่า